ป็นวิธีที่ไปเที่ยวบาร์แล้วเปลื้องผ้าด้วยกันสาวๆหลายๆคนอยากจะซุกซนในขณะมีเซ็กส์ไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์นี่เขาเขียนมาว่านับว่าเป็นความใจกล้าของผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงสมัยใหม่บางคนเนี่ยไม่อยากทำนะซึ่งแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่แบบมีแฟนไปแล้วแบบเหมือนมีแรงยั่วยุไงฉันไม่อยากทำฉันไม่อยากทำแต่ว่าแฟนบอกเฮ้ยทำหนีก็ทำด้วยกันก็เลยจะต้องสักนิดหนึ่งเคยทำกันบ้างไหมตามบาร์ต่างๆหรือว่าสถานที่ทำงานเราไปหาเขาไงคิดถึงทนไม่ไหวค่ะแดนๆอยู่เต้นๆอยู่เฮ้ยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเคยชวนเขาปะก็เคยชวนแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะบางทีเราก็ไหวแล้วไงก็อยากจะคนอื่นบ้างช่วยคนอื่นบ้างใช่มิวหน้าเริ่มนิ่งละนี่ยังถือว่าเกรงใจกับเกรงใจกันนะก็คือสองคนก็คือแบบเบื่อละยังไงก็ได้บางครั้งเราก็ให้เขาไปเต้นกับเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรมีโชว์เปลื้องผ้ากันบ้างนิดนึงเบาๆต้องเป็นมิวๆเลยแล้วเคยเห็นแบบว่าด้วยกับสายตาของเราเองไหมว่าเฮ้ยมันมีจับมีเจ็บมีแบบจูบกันดูบดื่มมากเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเอาพูดตรงว่าถ้าอย่างชามจะไม่ค่อยมีเพราะเป็นคนที่ลับๆเนียนๆแต่ว่าถ้าอย่างมิวๆเนี่ยจะเห็นไวมากคือเผลอแวบเดียวเอาแล้วเธอต้องชูไก่แจ้นะเธอเปิดเผยอะใช่ต้องหลายๆเงียบๆสิบางครั้งไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็หวังดีถ่ายรูปให้ฉันดูส่งมาจะส่งมาทำไมปิงอะเฮ้ยน้องแชมเปญมีอะไรมาให้ดูเราด่วนมากปิงมาอ่ะปุ๊บโทรศัพท์ทำอะไรอยู่คะไม่รับบางครั้งก็ไม่รับอ๋อกำลังทำงานอยู่ค่ะจริงหรอใช่หรอไม่ใช่วันนี้มันหยุดหรือเปล่าไม่ได้หยุดทำงานจริงตอนนี้เขาอยู่ที่นี่นะฮะเขาไม่เจอตัวเองเลยล่ะตอบไม่ถูกมีอะไรให้ดูอย่าวางสายนะดูวีนะอ่ะวางปุ๊บสักพักหนึ่งตอบกลับมาขอโทษเขาจะเป็นแนวนี้แหละกับคนนี้อยากจะรู้ว่านี่พอดีว่ามีเพื่อนคนนึงเป็นเลสเบี้ยนนะแล้วเขาก็เคยเป็นเจ้าชู้คนเจ้าชู้นี่แหละเจ้าชู้มากๆด้วยเพราะเป็นผู้หญิงที่สวยอ่ะเป็นเลสเบี้ยนที่สวยแต่แฟนเขาจะเป็นแบบผู้หญิงที่ออฟฟิศธรรมดาหมวยๆหน่อยขาวๆจืดๆหน่อยเขาอาจจะลีลาดีก็ได้นะแล้วเพื่อนเนี่ยเป็นเลสเบี้ยนที่เจ้าชู้แล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปเที่ยวแล้วมีอะไรกับผู้หญิงที่ห้องน้ำแล้วเพื่อนบอกแฟนเขาตามไปรู้ไหมเขาทำไงคะเรียนแบบตลกมากเขาบอกว่าอ๋อเข้ามาให้เขาช่วยหาโทรศัพท์ในห้องน้ำลืมเอาไว้ซึ่งมันแบบว่าเป็นอะไรที่แบบแก้ตัวไม่ขึ้นทำไมไม่บอกอ้วกอะไรอย่างเงี้ยงงมากก็เลยแบบว่าอยากจะรู้ว่าวิธีเรียนของเลสเบี้ยนแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเรียนแบบยังไงน่ารักเขาเป็นหมดทุกคนนี่เพื่อนเพื่อนน้องพี่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นบอกว่าให้มาหาโทรศัพท์ช่วยหาโทรศัพท์คือมันตื่นเต้นมันแก้ไขอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันบอกช่วยหาโทรศัพท์ในห้องน้ำ อันนี้ก็จะแบบเป็นแนวบอกว่าอันนี้พูดไม่รับไม่รู้เลยแบบอย่างกิ๊กคนไหนก็แบบที่รักไปเรียกเขาอย่างนั้นเราพอเขาเรียกเรากลับมาอยู่กับทำอย่างเงี้ยที่รัก แต่งานแล้วก็เลือกที่จะเลือกคนของเราใช่ไหมถัดมาค่ะเป็นในของการลองพันธนาการดูหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจคำนี้กับว่าพันธนาการคืออะไรก็คือการถูกมัดเขาบอกเป็นเรื่องอีโรติกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกมแห่งอำนาจถ้าคุณจับฉันมัดคุณก็จะมีอำนาจเหนือกว่าความจริงอันนี้ก็เคยลองแล้วนะการซุกซนแบบนี้ มันน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ตอนแรกลองแบบไม่ได้ตั้งใจถอดเสื้อไงถอดเสื้อแล้วติดอยู่อย่างเงี้ยติดอยู่ท่านี้ท่านยังไงดีแล้วแชมป์ก็จัดเต็มอย่างงี้จัดเต็ม